This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice. เวลาเราภาวะผมร่วงปกติเนี่ยเส้นผมเราจะไม่ได้ร่วงพร้อมกันมันเหมือนมันจะทยอยผลัดกันร่วงอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าในแต่ละกลุ่มผมเนี่ยมันก็จะใช้เวลาสักประมาณ 3-5 ปีเวลาที่ยาวขึ้นมาแล้วก็หลุดร่วงนะคะดังนั้นมันจะทยอยกันบางคนตายแล้วทำไมแบบผมร่วงออกมาเยอะมากหรือว่าบางทีจับทีนึงร่วงออกมาเป็นกระจุกเลยอันนี้หมอว่าก็เป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าเราอาจจะร่วงผิดปกติอาจจะต้องไปพบแพทย์นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS Podcastสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้เราพบกันเช่นเคยนะคะเราจะคุยกันถึงเรื่องของโรคหนึ่งค่ะหรือว่าจะเป็นภาวะหนึ่งก็ได้นะคะที่ตอนนี้หลายคนอาจจะเคยได้ยินข่าวถึงเรื่องของภรรยาของนักแสดงที่มีชื่อเสียงในระดับฮอลลีวูดนะคะโอ้เป็นข่าวอย่างดังเลยเรื่องของโรคผมร่วงเป็นหย่อมนี้นะคะเป็นอะไรที่อาจจะทำให้หลายคนที่มีภาวะแบบนี้เป็นโรคแบบนี้อาจจะเกิดความรู้สึกมันทำให้เกิดความไม่มั่นใจเกิดความรู้สึกอับอายได้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องที่หลายคนที่พบเห็นอาจจะรู้สึกว่ามันคืออะไรนะคะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องนี้กับแพทย์หญิงชินมนัสเลขวัฒน์ค่ะประชาสัมพันธ์สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณหมอคะวันนี้คุยกันเรื่องนี้หน่อยเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าเราอาจจะเคยเห็นคนที่เป็นภาวะผมร่วงเป็นหย่อมนะคะแต่ว่าเราไม่อาจจะคิดว่ามันเป็นไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่มันใหญ่โตหรือว่าเป็นเรื่องที่อาจจะเป็นการรักษายากหรือเกิดจากสาเหตุอะไรแต่ทีนี้วันนี้ที่เราจะคุยกันเรื่องนี้เพราะว่าก็เคยมีหลายคนที่เป็นที่รู้จักกันเองเนี่ยนะคะบางคนก็ผมร่วงเป็นหย่อมๆก็มีบางทีขนคิ้วร่วงไปข้างหนึ่งเลยก็มีซึ่งอันนี้เป็นภาวะที่แบบรู้สึกว่ามันน่าสนใจมันแปลกมากจริงๆเรื่องของภาวะผมร่วงถามคุณหมออย่างนี้ค่ะว่าจริงๆแล้วเรียกว่าภาวะหรือเรียกว่าเป็นโรคอะคะค่ะเป็นคำถามที่ดีนะคะเพราะว่าธรรมดาจริงๆเรียกได้ทั้งสองอย่างนะคะทั้งว่าเป็นโรคหรือว่าเป็นภาวะแต่บางทีถ้าท่านผู้ฟังฟังว่าเป็นโรคก็จะตกใจใช่ไหมคะเพราะว่ารู้สึกเหมือนมันเป็นอะไรที่มันอาจจะส่งผลต่อสุขภาพของเราหรือเปล่าแต่หมออยากเรียนอย่างนี้นะคะว่าจริงๆแล้วภาวะหรือโรคผมร่วงเป็นหย่อมเนี่ยก็จะเป็นแค่ที่ผิวหนังหรือว่าเส้นผมนะคะจะไม่ได้ทำให้มีผลอะไรต่อสุขภาพร่างกายค่ะดังนั้นไม่ต้องตกใจไปนะคะค่ะแล้วทำไมถึงมันเกิดเป็นอาการผมร่วงภาวะผมร่วงแบบนี้ได้อะคะคุณหมอค่ะโรคนี้มันเหมือนกับว่าอยู่ร่างกายก็ถูกอะไรกระตุ้นสักอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นจากเรื่องของพันธุกรรมหรือภาวะเครียดหรือการเจ็บป่วยอะไรของร่างกายนะคะซึ่งก็อาจจะกระตุ้นทำให้ร่างกายสร้างภูมิต่อตัวเองเหมือนกรณีที่สร้างภูมิมาต้านรากผมตัวเองนะคะเราก็เลยทำให้พอมีภูมิคุ้มกันไปต้านรากผมตัวเองมันก็เลยอาจจะไปทำลายไปกัดกินทำให้การสร้างผมเนี่ยผิดปกติแล้วก็อาจจะหลุดร่วงเร็วขึ้นค่ะก็เลยทำให้บางทีเราเลยเห็นเป็นวงๆค่ะค่ะค่ะมันต่างจากภาวะผมที่เราผมร่วงปกติแบบนั้นเลยใช่ไหมคะเพราะว่ามันจะร่วงแค่เป็นจุดๆแต่ถ้าเป็นผมร่วงแบบปกติคือมันจะร่วงตรงเส้นไหนจุดไหนก็ได้มันต่างกันอย่างนี้หรือเปล่าคะค่ะคือถ้าเป็นเวลาเราภาวะผมร่วงปกติเนี่ยเส้นผมเราจะไม่ได้ร่วงพร้อมกันมันเหมือนมันจะทยอยผลัดกันร่วงอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าในแต่ละกลุ่มผมเนี่ยมันก็จะใช้เวลาสักประมาณ 3-5 ปีเวลาที่ยาวขึ้นมาแล้วก็หลุดร่วงนะคะดังนั้นมันจะทยอยกันแต่เวลาพอมีภาวะนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะมีภูมิคุ้มกันที่ไปต้านรากผมตัวเองทำให้มันเกิดการอักเสบบริเวณนั้นแล้วก็เลยทำให้เส้นผมบริเวณนั้นเนี่ยมันเหมือนแทนที่มันจะใช้ระยะเวลา3ปีในการหลุดร่วงมันอาจจะใช้เวลาแค่แป๊บเดียวแล้วก็ร่วงไปเลยทำให้เราเห็นเป็นวงอะค่ะเพราะว่าถ้ามันเลยเหมือนมันจู่โจมแค่ตรงนั้นจุดนั้นแต่ได้บางคนถ้าสมมติว่าเป็นเยอะๆหรือว่าเป็นภาวะของโรคที่มีความรุนแรงมากขึ้นนะคะก็อาจจะร่วงหมดศีรษะได้เช่นเดียวกันนะคะก็เลยอาจจะทั้งหย่อมก็ได้นะคะหรือว่าร่วงหมดศีรษะหรือบางทีอาจจะมีขนตามร่างกายเนี่ยร่วงร่วมด้วยก็ได้ค่ะ อันนี้มันไม่ได้เหมือนถึงขนาดว่าพอเราเอามือไปจับเส้นผมหรือสางผมแล้วมันก็หลุดติดมือออกมาไม่ถึงขนาดนั้นใช่ไหมคะจริงๆอาจจะเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะว่าเวลาเป็นเริ่มแรกตอนที่มันกำลังร่วงเนี่ยบางคนตายแล้วทำไมแบบผมร่วงออกมาเยอะมากหรือว่าบางทีจับทีนึงร่วงออกมาเป็นกระจุกกระจุกเลยอันนี้หมอว่าก็เป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าเราอาจจะร่วงผิดปกติอาจจะต้องไปพบแพทย์นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะเพราะบางคนเผลอไปเผลอมานึกว่าไม่เป็นอะไรอะไรเงี้ยไปอีกทีนึงคือร่วงเยอะมากแล้วบางทีถ้าในช่วงต้นๆก็อาจจะรักษาได้ง่ายกว่าเวลาถ้าเราปล่อยให้ร่วงหมดศีรษะไปแล้วเนี่ยเป็นระยะเวลาหลายเดือนหรือเป็นปีอันนั้นก็อาจจะรักษายากขึ้นค่ะโอ้โหอันนี้ก็น่ากังวลเหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าจับไปปุ๊บโอ้ยผมร่วงติดมือมาเยอะๆอันนี้ขนาดแค่ร่วงในทุกวันที่เราเวลามีผมเห็นแล้วเราก็ยังรู้สึกหุยทำไมเดี๋ยวนี้มันเยอะขึ้นมันเยอะจังแต่อันนั้นเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าแบบเป็นหย่อมๆหรือว่าอาจจะแบบมันแค่ช่วงระยะเวลาเดียวก็น่ากังวลอยู่นะคะแล้วอย่างนี้ส่วนใหญ่ใครจะเป็นกับภาวะแบบนี้ที่เยอะอันนี้จะแบบทุกเพศทุกวัยมีโอกาสเสี่ยงได้หมดเลยไหมคะค่ะค่ะโอกาสการที่จะเป็นโรคนะคะก็คือประมาณสัก 0.2% ของประชากรทั้งหมดนะคะจริงๆโอกาสไม่ได้เยอะเลยแต่ว่าก็อาจจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยค่ะเช่นอาจจะมีภาวะทางกรรมพันธุ์บ้างหรือในบางคนก็คืออาจจะมีภาวะอะไรกระตุ้นบางอย่างทำให้เป็นได้ง่ายมากขึ้นนะคะดังนั้นก็ต้องรักษาสุขภาพให้ดีค่ะแต่ในกลุ่มคนที่อาจจะมีความเสี่ยงมากขึ้นเช่นในคนที่มีโรคภาวะภูมิต้านตัวเองอยู่แล้วเช่นกรณีเช่นโรค SLE นะคะหรือในกรณีที่เป็นโรคไทรอยด์นะคะหรือในบางครั้งถ้ามีภาวะโรคเลือดจางหรือขาดวิตามินดีหรือมีภาวะผิดปกติทั้งตาทั้งหูบางอย่างเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสเสี่ยงที่ทำให้เป็นภาวะนี้เนี่ยได้ง่ายขึ้นนิดหน่อยค่ะแต่ไม่ได้แบบต้องเป็นทุกรายนะคะไม่ใช่ว่าอุ๊ยตายแล้วฉันเป็นโรคไทรอยด์เดี๋ยวฉันจะต้องร่วงแน่ๆก็ไม่อยากให้คิดอย่างนั้นนะคะก็จะไม่ขนาดนั้นค่ะเพียงแต่ว่าคือคนที่เป็นโรคไทรอยด์ก็อาจจะพบว่ามันมีความสัมพันธ์กันกับภาวะโรคผมร่วงเป็นหย่อมได้ค่ะค่ะอ๋อก็อาจจะมีจากหลายปัจจัยแล้วก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลด้วยนะคะไม่ได้บอกว่าเป็นทุกคนแต่ทีนี้ว่าคืออย่างบางคนอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอที่แบบเขาก็ปกติมาโดยตลอดนะคะเส้นผมมีปกติอยู่ๆวันหนึ่งมันร่วงแล้วก็แบบเป็นหย่อมๆอย่างเงี้ยค่ะมันดูแบบมันไม่ใช่แบบว่าอาจจะเป็นมาเนิ่นนานแล้วเราไม่รู้ตัวหรือว่ามันก็แล้วแต่จังหวะของสภาพร่างกายของเราในช่วงเวลานั้นด้วยไหมคะใช่ค่ะบางทีเหมือนเราไม่ได้ทราบมาก่อนเลยว่ามีปัจจัยอะไรกระตุ้นบ้างเช่นเราก็ไม่ได้ป่วยอะไรนะเราก็ไม่ได้เครียดอะไรมากนะบางทีอยู่ๆก็เป็นขึ้นมาเองได้ค่ะเพราะว่าโรคนี้อยู่ๆเหมือนภูมิที่มีการสร้างต้านต่อตัวเองเนี่ยอยู่ๆก็อาจจะมีการสร้างขึ้นมาได้เช่นเดียวกันนะคะค่ะค่ะก็แต่ว่าถ้าบางทีบางคนที่ร่วงเป็นหย่อมๆเล็กๆนิดๆหน่อยๆอันเนี้ยบางทีก็อาจจะไม่ได้ต้องตกใจมากมายเพราะว่าในบางครั้งนะคะก็อาจจะขึ้นมาเองได้คือร่วงแล้วเดี๋ยวก็หายเองได้แต่ในคนที่เป็นเยอะๆเช่นโรคเริ่มร่วงทั่วศีรษะที่เป็นมากนะคะหรือในกรณีร่วงหมดศีรษะเลยมีขนคิ้วขนตาหรือขนที่อื่นร่วมด้วยอย่างเงี้ยคือโอกาสที่จะผมกลับขึ้นมาเองเนี่ยก็จะน้อยในกลุ่มคนที่เป็นรุนแรงคือเป็นเยอะเป็นกว้างทั่วศีรษะในกลุ่มนี้เนี่ยก็แนะนำพบแพทย์น่าจะดีกว่าค่ะอ๋อเอาว่าแสดงว่าหมายความว่าถ้าเกิดผมร่วงเป็นหย่อมๆเนี่ยถ้าบางคนผมนี่ก็ขึ้นมาได้ปกติได้แต่อาจจะไม่ได้หนาเท่าเดิมไม่ได้ทุกรายใช่ค่ะอาจจะไม่ได้ทุกคนนะคะคือในบางคนถ้าเป็นน้อยๆบางทีอาจจะหายเองได้แต่ว่าบางคนก็ไม่หายนะคะบางคนก็อาจจะจำเป็นต้องพบแพทย์เหมือนกันค่ะค่ะเพราะว่าเคยมีเพื่อนตอนสมัยเรียนมัธยมด้วยกันค่ะคุณหมอมีคนหนึ่งที่แบบว่าอยู่ๆขนคิ้วร่วงหายไปข้างนึงเลยค่ะเหลือคิ้วอยู่ข้างเดียวตกใจมากคือแบบว่ามันไม่ใช่แบบค่อยๆหายไปนะคะคือแบบมันไปเลยโอ้โหกว่าจะเอากลับคืนมาได้เหมือนเดิมนี้ก็ใช้ยาไปเยอะเหมือนกันนะคะค่ะใช่ค่ะคือในกรณีที่มีขนคิ้วขนตาหรือขนที่อื่นร่วงเนี่ยบางครั้งก็อาจจะสมมติ การหายเนี่ยก็จะค่อนข้างยากกว่านิดหน่อยเพราะว่าในบางคนเนี่ยอาจจะจำเป็นต้องได้รับการฉีดยาที่เป็นยาสเตียรอยด์ที่ใช้ในการรักษาโรคนะคะแต่ว่าก็ไม่อยากให้ไปหมายถึงว่าอาจจะไปแบบรักษาเองในกรณีที่ไปซื้ออะไรมาทาเองหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าในบางอย่างเนี่ยมันอาจจะเกิดอันตรายได้เช่นบางทีไปเอาครีมที่อาจจะไม่ได้ผ่านอย.หรือยาที่ไม่ได้ผ่านอย.มาทาบางทีใกล้ตาใช่ไหมคะบางทีก็เกิดเข้าตาไปเนี่ยก็อาจจะอันตรายค่ะอันนี้ก็ไม่แนะนำค่ะเอ๊ะคุณหมอขออนุญาตถามย้อนนิดนึงเพราะว่าพอคุณหมอบอกว่าถ้าเกิดสมมติบางคนอาจจะมีภาวะของอย่างโรค SLE หรือว่าโรคภูมิแพ้หรือว่าไทรอยด์หรืออะไรเงี้ยที่จะทำให้มีภาวะผมร่วงเป็นหย่อมๆอย่างเงี้ยนะคะแล้วมันคุณหมอบอกว่ามันมีถึงเรื่องของความผิดปกติทางหูทางตาเอ๊ะมันไปเกี่ยวข้องยังไงกับบนผมบนศีรษะของเราได้อะคะค่ะคือสาเหตุของโรคนี้คืออย่างที่เรียนนะคะว่าเป็นโรคภาวะภูมิต้านตัวเองคือสาเหตุส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ทราบว่าทำไมมันถึงเกิดแต่ว่าในการที่เขามีการศึกษาวิจัยที่หาว่าเรื่องความสัมพันธ์อะไรมีเกี่ยวข้องบ้างอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะพบว่าในกรณีที่มีภาวะดังกล่าวนะคะอย่างเช่นโรคไทรอยด์นะคะโรคภูมิแพ้คือภูมิต้านตัวเองโรคภาวะเขาเรียกขาดเหล็กหรือขาดวิตามินดีหรือในกรณีที่มีภาวะผิดปกติทางตาทางหูบางอย่างนะคะก็อาจจะมีความสัมพันธ์ได้ค่ะแต่ก็ไม่ใช่คือโอกาสความผิดปกติทางตาทางหูที่เป็นอยู่แล้วแล้วอยู่ๆมามีผมร่วงจริงๆก็ไม่ได้เกิดเยอะบ่อยเท่ากรณีที่เป็นไทรอยด์นะคะคือในตระกูลที่เป็นแบบโรคไทรอยด์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีความสัมพันธ์เนี่ยพบบ่อยมากค่ะค่ะแต่ว่าที่พบใช่ค่ะอย่างโรคไทรอยด์โรคภูมิแพ้อย่างเงี้ยค่ะก็จะพบว่ามีความสัมพันธ์กับเรื่องโรคผมร่วงเป็นหย่อมค่อนข้างมากกว่ากรณีที่เป็นโรคอื่นค่ะค่ะก็แต่อย่างน้อยคือเปอร์เซ็นต์ของคนที่เป็นภาวะผมร่วงเป็นหย่อมเนี่ยแค่ 0.2% คือดูน้อยแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เผชิญภาวะแบบนี้ก็เสียความมั่นใจไปเยอะพอสมควรเลยนะคุณหมอแบบไปไหนแล้วแบบคือมันก็เป็นนั่นเป็นหน้าเป็นตาดูแบบเอ๊ะเขาเป็นโรคอะไรหรือเปล่าดูแบบอาจจะไม่อยากจะเข้าใกล้แล้วทำให้คนที่เป็นเนี่ยแบบรู้สึกแย่ได้เหมือนกันเนาะใช่ค่ะคือก็ไม่อยากให้เกิดภาวะการล้อเลียนนะคะหรือว่าภาวะการรังเกียจขึ้นมาเนื่องจากว่าคือเนื่องจากเวลาคนเป็นโรคนี้เขาก็รู้สึกขาดความมั่นใจหรือเสียใจหรือเสียบุคลิกรู้สึกแบบไม่อยากเข้าสังคมอยู่แล้วพอดีถ้าอย่างบางคนสมมติไปล้อเลียนบางทีเขาก็อาจจะยิ่งรู้สึกแย่กับตัวเองมากขึ้นนะคะคือหมอมีคนไข้บางคนอย่างเงี้ยค่ะว่าคือเป็นเด็กๆนะคะทีนี้สมมติว่าพอผมร่วงเป็นหย่อมหรือผมร่วงหมดศีรษะเวลาไปโรงเรียนน้องก็จะไม่อยากไปโรงเรียนไม่ยอมไปเรียนหนังสือค่ะคือดังนั้นเนี่ยบางทีพอเพื่อนแกล้งพอเวลาไปแล้วถูกเพื่อนแกล้งอย่างเช่นอาจจะวิ่งไปเปิดหมวกบ้างวิ่งไปเปิดวิกบ้างอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็ควรจะต้องเหมือนสร้างเสริมให้ไม่ว่าจะทั้งเด็กๆหรือว่าบุคคลทั่วไปนะคะที่เกิดความเห็นใจกันและกันเนาะแล้วก็ไม่ล้อเลียนกันก็จะทำให้เหมือนไม่เฉพาะแค่สุขภาพกายเราดีสุขภาพใจเราหรือทั้งสังคมก็น่าจะดีไปด้วยกันนะคะค่ะคือแค่ภาวะนี้ก็แย่แล้วอย่าให้ถึงเป็นภาวะทางเรื่องของจิตใจเข้ามาบวกผสมไปด้วยเลยนะคะอันนี้ก็ต้องเห็นใจกันคุณหมอคะแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเรามีภาวะนี้โอ้ยบังเอิญวันนี้สุริพรไปจับสางผมค่ะคือมันร่วงมาเป็นกระจุกเลยค่ะคุณหมออันเนี้ยต้องรีบไปหาเลยไหมหรือว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งก่อนก็ได้ไม่ต้องรีบค่ะอะไรแบบนี้ค่ะค่ะเห็นด้วยกับคุณสิริพรเลยนะคะว่าบางทีเมื่อไหร่เราถึงจะคิดว่าร่วงผิดปกติคือให้นับง่ายๆนะคะถ้าสมมติว่าเส้นผมของเราเนี่ยร่วงมากกว่า100เส้นต่อวันก็ถือว่าผิดปกติค่ะดังนั้นถ้ารู้สึกว่าเดิมเนี่ยเราอาจจะเทียบง่ายๆก็ได้นะคะว่าอย่างเช่นสมมติว่าเรารวบผมไปข้างหลังเราเคยกำได้ปริมาณหนึ่งอยู่ๆเรา เรารวบไปแล้วเอ๊ะทำไมมันน้อยกว่าเดิม 25% ครึ่งนึงอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นสิ่งที่บ่งได้หรือบางทีเราดูผมที่เราร่วงเวลาเราสระผมในห้องน้ำก็อาจจะดูปริมาณผมที่เราร่วงเอ๊ะเดิมเราเคยร่วงเท่านี้นะทำไมอยู่ๆกลายมาเป็น2เท่าก็อาจจะเป็นสัญญาณเริ่มแรกที่บอกได้ว่าอาจจะมีภาวะผมร่วงผิดปกติค่ะนอกเหนือจากการนับผมนะคะค่ะแต่ว่าเรายากนิดนึงนะคะแบบว่าต้องมานับทีละเส้น2เส้นเนาะบางทีแบบนะคะคุณสุริพรคุณท่านผู้ฟังก็อาจจะแบบไม่มีเวลาอะไรอย่างเงี้ยก็ดูง่ายๆค่ะด้วยปริมาณใช่ไหมคือกำลังนึกถึงที่คุณหมอบอกว่าเอ้ยเราต้องมานั่งนับเส้นผมนี่เอ้ยต่อไปนี้เวลาเราจะสระผมเราจะหากระดาษสีขาวมาวางไว้แล้วเวลาสามสมาธิถือว่าทำสมาธิค่ะแบบทีละเส้นหนึ่งสองสามอาจจะถึง100ก็อาจจะหลับพอดีค่ะมันก็จะใจหายนิดนึงนะคะโอ้โหร่วงทีนึงเป็น100แต่ว่าเป็น100นี่คือปกติจริงๆใช่ไหมคะอันนี้เพราะยังรู้สึกว่ามันก็ยังเยอะอยู่นะคุณหมอค่ะคือธรรมดาไม่ถึงค่ะเขาก็เลยตั้งเกณฑ์ไว้ว่าตามมาตรฐานเนี่ยคือประมาณ100เส้นนะถือว่าผิดปกติแต่ธรรมดาก็เคยมีงานการศึกษาของการร่วงของเส้นผมคนไทยนะคะส่วนใหญ่ก็ไม่ถึง50ค่ะดังนั้นแต่ว่าก็โดยเฉลี่ยบางทีบางวันที่เราสระผมเนี่ยคือมันเหมือนมันอาจจะมีปัจจัยที่เราลูบผมหวีผมสางผมอะไรอย่างเงี้ยนะคะวันนั้นอาจจะคือผมที่มันการวงจรมันหมดช่วงเจริญเติบโตมันพร้อมจะร่วงละตอนนั้นเนี่ยพอเรามีการดึงการอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็จะอาจจะหลุดร่วงวันนั้นได้เยอะขึ้นอีกนิดนึงค่ะดังนั้นโดยรวมๆแล้วเนี่ยคือเราก็อาจจะร่วงเนี่ยประมาณ50-100แต่ว่าไม่ควรเกิน100ค่ะแต่99อย่างนี้ก็ถือว่าร่วงผิดปกตินะคะคืออย่าแบบไม่ต้องเป๊ะๆใช่ค่ะงานเฉลี่ยเอาแต่คุณหมอบางทีมันก็แปลกเหมือนกันนะคะไอ้ที่ร่วงเนี่ยมันมีแต่ผมเส้นดำค่ะไอ้ที่ไม่ร่วงเนี่ยงอๆขาวๆอยู่บนหัวเต็มเลยมันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมมันไม่ร่วงตามมาด้วยนะคะค่ะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยคือเคยได้ยินเหมือนกันไม่รู้ว่ามันเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องไหมอย่างบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าพอผมร่วงแบบบางคนอาจจะสระผมในทุกๆวันหรือว่าอาจจะวันเว้นวันด้วยซ้ำไปอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอแล้วก็แบบเราสระไปเนี่ยมันก็จะมีผมแบบร่วงออกมาเป็นกระจุกบ้างหรือเป็นอะไรแบบหลายๆเส้นบ้างอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าทุกวันอย่างเงี้ยมันน่ากังวลไหมคะไม่น่ากังวลค่ะคือจริงๆการสระผมบ่อยมากแค่ไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับสภาพหนังศีรษะของแต่ละท่านนะคะอย่างเช่นถ้าบางท่านที่หนังศีรษะมันหรือเวลาชีวิตทั่วไปเนี่ยใช้ชีวิตประจำวันที่เหงื่อออกค่อนข้างมากอย่างเงี้ยหมอก็แนะนำว่าควรจะสระผมทุกวันเพราะว่าจะเป็นการทำให้ผมเนี่ยสะอาดแล้วก็ไม่มีเชื้อแบคทีเรียมากนะคะแต่ในกรณีท่านที่เป็นคนผิวแห้งนะคะอย่างเช่นธรรมดาก็ต้องทาครีมไม่งั้นก็จะแตกแห้งหรือในกรณีที่ชีวิตอยู่ในห้องแอร์บ่อยๆไม่ค่อยได้มีกิจกรรมอะไรที่อาจจะเหงื่อออกมากอย่างนี้อาจจะสระผมเป็นวันเว้นวันหรือว่าวันเว้น2วันก็ได้นะคะคือแล้วแต่เรื่องอุณหภูมิสภาพอากาศแล้วก็กิจกรรมของเราด้วยค่ะค่ะเอาละอันนี้ก็จะเป็นข้อสังเกตให้สำหรับคุณผู้ฟังด้วยนะคะว่าถ้าเกิดใครที่มีปัญหาเรื่องของภาวะผมร่วงอย่างนี้นะคะแล้วก็ร่วงเป็นหย่อมๆอย่างเงี้ยเราก็ต้องสังเกตด้วยทีนี้ถ้าเกิดว่าไม่แน่ใจไปหาคุณหมอเลยนะคะแล้วถ้าเกิดว่ามีการเช็คไปถึงเรื่องของสาเหตุได้นะอย่างบางคนเป็นภูมิแพ้เป็น SLE หรือเป็นไทรอยด์เนี่ยมันก็จะได้รักษาได้ถูกต้องตรงจุดด้วยอย่างนี้นะคะคุณหมอแล้วอย่างสมมติสุริพรเดินเข้าไปหาคุณหมอแล้วอย่างเงี้ยค่ะบอกว่าโอ๊ยมันร่วงเป็นกระจุกเลยค่ะคุณหมอไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยเริ่มต้นในเรื่องของการรักษาคิดในใจว่าเอ้ยมันอาจจะไม่ยุ่งยากก็ได้แต่พอมันมีเรื่องของโรคประจำตัวโรคที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเนี่ยมันเป็นปัจจัยเป็นสาเหตุอย่างเงี้ยการรักษามันจะยากขึ้นด้วยไหมคะค่ะคือในกรณีที่เวลาผู้ป่วยมาพบแพทย์นะคะอันดับแรกเลยเนี่ยแพทย์ก็จะประเมินเรื่องของการร่วงของผมว่าผิดปกติหรือเปล่าแต่ว่าถ้าในท่านที่มีผมร่วงเป็นวงๆมาแล้วเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้ต้องรอแพทย์ก็ผู้ป่วยก็เห็นทราบว่าผิดปกตินะคะก็ถัดไปเนี่ยเราก็จะประเมินเรื่องของว่ามีโรคอะไรสัมพันธ์ไหมอย่างเช่นหมออาจจะเจาะเลือดดูนิดนึงว่ามีภาวะเรื่องของไทรอยด์หรือโรคSLE หรือในกรณีบางท่านบางทีบางท่านถ้าเป็นโรคซิฟิลิสนะคะคือบางทีอาจจะทำให้มีอาการผมร่วงเป็นหย่อมๆเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เป็นโรคผมร่วงเป็นหย่อมนะคะนี่คนละโรคบางท่านถ้ามีประวัติน่าสงสัยเนี่ยหมอก็อาจจะต้องเจาะเพื่อตัดสาเหตุ รื่องของซิฟิลิสออกไปร่วมด้วยค่ะเองดังนั้นก็ต้องเจาะเลือดนิดหนึ่งถ้าเป็นไปได้นะคะแล้วถัดมาถึงจะมาเรื่องของการรักษาค่ะคุณสิริพรคือในกรณีที่เวลาผมร่วงเป็นหย่อมเล็กๆที่พื้นที่ไม่ได้เกิน 50% ของหนังศีรษะนะคะคือเอามารวมๆกันว่าเกินครึ่งหนึ่งของศีรษะไหมคือถ้าไม่ได้เกินครึ่งหนึ่งนะคะการรักษาตามมาตรฐานก็จะเป็นการทายาสเตียรอยด์ร่วมกับยาไมน็อกซิดิลนะคะแล้วก็การฉีดยาเฉพาะที่ค่ะฉีดยาสเตียรอยด์เพื่อเหมือนบางคนฟังสเตียรอยด์แล้วแบบกลัวเลยอย่างเงี้ยค่ะกลัวเลยแบบอาจจะไม่อยากเลยไม่งั้นไม่รักษาดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่หมออยากเรียนอย่างนี้นะคะว่าจริงๆเวลายาสเตียรอยด์เนี่ยถ้าเราใช้เมื่อมันมีข้อบ่งชี้เนี่ยจะมีประโยชน์นะคะแล้วก็ใช้อยู่ในความดูแลของแพทย์ก็จะไม่ได้อันตรายค่ะแต่ถ้าไปซื้อใช้เองบางทีเราไม่แน่ใจว่าต้องใช้ถึงขนาดไหนหรือว่าเวลามีผลข้างเคียงขึ้นมาแล้วเนี่ยบางครั้งเราอาจจะไม่สามารถประเมินได้อันนั้นก็อาจจะต้องเหมือนอาจจะเป็นการรักษาแค่ชั่วคราวแล้วถ้าไม่ดีขึ้นควรจะพบแพทย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่แน่ใจควรจะพบแพทย์ค่ะค่ะดังนั้นก็คือถ้าเป็นร่วงเป็นหย่อมเล็กๆทายาแล้วก็ฉีดยาแต่ถ้าร่วงเยอะๆทั่วศีรษะหรือว่ามีที่อื่นนะคะก็จะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์นะคะเพราะว่าในบางท่านก็จะเป็นการฉีดยาสเตียรอยด์ที่เข้ากล้ามนะคะหรือว่าอาจจะรับประทานยาสเตียรอยด์หรือบางทีถ้าตามทั่วไปคือที่เป็นยอมรับของทั่วโลกนะคะก็จะเป็นการทายาที่ชื่อ DPCPก็จะไม่ใช่เป็นยาสเตียรอยด์ก็อาจจะช่วยกระตุ้นทำให้ผมขึ้นได้โดยไม่ได้ต้องใช้ยาสเตียรอยด์ค่ะแล้วอย่างนี้คือยาพวกนี้ไม่ได้หาซื้อได้เองใช่ไหมคะเดี๋ยวกลัวเข้าใจผิดบางคนอาจจะแบบไม่ได้ไปหาหมอใช้ไปหาซื้อเอาเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะคือถ้าเป็นกรณีเป็นเยอะๆนะคะยาในกลุ่มที่เป็นยาฉีดสเตียรอยด์หรือว่าเป็นยา DPCP ไม่แนะนำให้ซื้อเองหรือว่ารับการรักษาโดยบุคลากรที่ไม่ใช่แพทย์นะคะอันนี้ขอเน้นนิดนึงเพราะว่าบางทีอย่างที่เรียนนะคะว่าอาจจะมีเรื่องของผลข้างเคียงแล้วก็ถ้าไม่ใช่บุคลากรที่เป็นแพทย์เนี่ยบางครั้งอาจจะมีการประเมินที่ไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานก็อาจจะเกิดเรื่องของผลข้างเคียงได้หรือว่าประสิทธิผลของการรักษาเนี่ยก็อาจจะไม่ดีก็ได้นะคะดังนั้นถ้าในกรณีคนที่เป็นเยอะแนะนำว่าพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะดีกว่าค่ะแต่ถ้าคนที่เป็นน้อยค่ะคุณสุริพรบางทีหมอก็เห็นใจนะคะว่าแบบตายแล้วช่วงโควิดไปหาแพทย์โรงพยาบาลก็กลัวลำบากหรือบางทีอยู่ต่างจังหวัดนะคะบางทีก็อาจจะเข้าไม่ถึงบริการอะไรเงี้ยค่ะคือถ้าเป็นน้อยหมอยืนยันนิดนึงว่าเป็นน้อยคือเป็นวงนิดแค่นั้นนะคะก็อาจจะซื้อยาทาเองพอจะได้ค่ะก็จะเป็นยาทาพวกกลุ่มสเตียรอยด์แล้วก็ร่วมกับยาไมน็อกซิดิลค่ะแต่ถ้าเป็นไปได้ก็แนะนำพบแพทย์ก่อนเพื่อยืนยันการวินิจฉัยจะดีกว่าเพื่อค่ะบางครั้งเราอาจจะไม่ทราบก็ได้นะคะเพราะจริงๆลูกเป็นหย่อมมันก็ไม่ใช่ว่าเป็นโรคนี้แน่นอนเสมอไปเพราะว่าจะมีบางภาวะเช่นโรคผมร่วงแบบเป็นแผลเป็นนะคะพวกนี้บางทีมันเหมือนเป็นวงเหมือนเป็นหย่อมอะค่ะแต่จริงๆแล้วคือเป็นโรคอื่นดังนั้นเนี่ยเกรงว่าท่านผู้ฟังกลัวว่าเดี๋ยวคิดว่าเป็นหย่อมเหมือนกันรักษาอย่างนี้ไปเรื่อยๆอย่างมันอาจจะผิดการรักษาคืออันนั้นอาจจะต้องเหมือนรักษาอย่างอื่นควบคู่กันไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะค่ะคือเหมือนกับว่าจริงๆแล้วก็ต้องหาสาเหตุด้วยสำคัญตรงนี้แหละว่ามันเกิดจากปัจจัยอะไรแล้วอย่างนี้มันสามารถที่จะพอรักษาหายแล้วเงี้ยค่ะกลับมาเป็นซ้ำได้อีกไหมคะโอกาสที่จะเกิดขึ้นค่ะค่ะมีโอกาสกลับมาเป็นซ้ำได้นะคะเพราะว่าโรคนี้เหมือนเวลาพอสมมติเป็นขึ้นมาแล้วพอหายเนี่ยด้วยความที่ภูมิต่อตัวเองเนี่ยมันอาจจะถูกกระตุ้นเมื่อไหร่ก็ได้ดังนั้นก็อาจจะเป็นซ้ำก็ได้ค่ะก็ไม่ได้แปลกอะไรค่ะแต่หมออยากมองว่าก็เหมือนเราเป็นหวัดเดี๋ยวหายแล้วเดี๋ยวเราก็อาจจะเป็นอีกก็ได้อะไรเงี้ยค่ะเพียงแต่ถ้าเราระมัดระวังร่างกายเราให้มีสุขภาพแข็งแรงเช่นกินอาหารให้ครบ5 หมู่นะคะแล้วก็ไม่ได้เขาเรียกว่าทานเนื้อสัตว์หรือไม่งั้นก็ต้องทานพวกยาธาตุเหล็กบ้างคือในคนที่ขาดนะคะแล้วก็ระวังไม่ให้เป็นโรคขาดวิตามินดีรวมถึงภาวะการเจ็บป่วยร่างกายอย่างอื่นก็อาจจะลดภาวะกระตุ้นก็ หรือลดความเครียดเนี่ยก็จะทำให้โอกาสกลับมาเป็นโรคนี้เนี่ยน้อยลงได้ค่ะอันนี้ก็เป็นแนวทางนะคะทั้งในเรื่องของการรักษาฟังดูแล้วก็อุ่นใจตรงที่ว่าเอาแหละมันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรถ้าเกิดว่าอยู่ในกระบวนการการดูแลรักษาโดยแพทย์แล้วก็ควบคุมเรื่องของการใช้ยาต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นยาทายาฉีดนะคะเพื่อความปลอดภัยด้วยแต่ถ้าไม่ได้มากก็ยังพอที่จะแหละซื้อยาทาเองได้นะแต่ว่าอย่าไปถึงขนาดว่าพอเป็นมากๆเข้าแล้วก็ยังใช้แบบเดิมอยู่อันนี้ต้องพบคุณหมอและวินิจฉัยให้ถูกต้องจะได้รักษาได้อย่างตรงจุดด้วยนะคะท้ายนี้คุณหมอมีอะไรอยากฝากถึงคุณผู้ฟังหน่อยไหมคะหมออยากจะฝากสักเล็กน้อยนะคะเรื่องภาวะผมร่วงเป็นหย่อมเพราะว่าจริงๆแล้วก็เป็นโรคที่พบค่อนข้างบ่อยว่าอาจจะอยากให้ท่านผู้ฟังนะคะได้รับการวินิจคือได้รับการดูแลตัวเองอันแรกก่อนนะคะว่าถ้าเมื่อไหร่เราผมร่วงเนี่ยมากกว่า100เส้นต่อวันหรือเราเห็นผมร่วงเป็นวงๆก็ควรจะต้องปรึกษาแพทย์เพื่อรับการรักษานะคะอันแรกอันที่สองก็คือในด้านของการรักษาก็คือถ้าไม่แน่ใจก็แนะนำว่าพบแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเพื่อรับการรักษาที่ถูกต้องก็จะได้ทั้งประสิทธิผลของการรักษาแล้วก็ความปลอดภัยนะคะแล้วก็อันสุดท้ายเลยที่อยากจะฝากก็คืออยากให้เราให้กำลังใจกันและกันเนาะเพราะว่าหมอเนี่ยรู้สึกเขาเรียกว่าสงสารผู้ป่วยบางท่านที่เป็นเด็กอย่างเงี้ยนะคะแล้วสมมติว่าโดนเพื่อนแกล้งล้อเลียนหรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่ที่บางทีก็อาจจะกลายเป็นโรคซึมเศร้าได้ดังนั้นเนี่ยกำลังใจจากคนรอบข้างทั้งครอบครัวนะคะทั้งสังคมเนี่ยจะมีผลกับคนไข้มากๆเลยค่ะดังนั้นก็อยากจะให้ทุกคนให้กำลังใจกันและกันนะคะค่ะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะถ้าเกิดมีใครเป็นอาจจะเป็นคนรู้จักหรือว่าแม้กระทั่งวันหนึ่งเราอาจจะมีความเสี่ยงเกิดเป็นภาวะผมร่วงเป็นหย่อมแบบนี้ก็ได้นะคะนี่ก็มีแนวทางในการรักษานะไม่ต้องกังวลใจกันไปนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอชิมนัสค่ะที่มาร่วมพูดคุยในรายการโรงหมอของเราด้วยนะคะขอบคุณคุณหมอค่ะค่ะยินดีค่ะขอบคุณคุณศิริพรค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะหมดเวลาแล้วนะคะกับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ในวันนี้ค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังด้วยที่ติดตามรับฟังรายการกันมาโดยตลอดนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ภาวะหมดไฟภาวะที่ทุกคนเคยเผชิญกันมาแล้วแต่ระยะเวลาของอาการนี้เกิดขึ้นได้กี่ระยะแก้อย่างไรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุภลักษณ์เข็มทองคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลมาบอกให้รู้ครับภาวะหมดไฟหรือเบิร์นเอาท์เนี่ยไม่ใช่โรคนะครับเนาะมันเป็นอารมณ์หนึ่งซึ่งมันก็เป็นอยู่3ระยะส่วนใหญ่เนี่ยจะเริ่มสะสมประมาณทีละ1เดือนแรกก่อนเนาะสมมุติว่าเดือนแรกเนี่ยเราก็จะเรียกว่าภาวะหมดแรงมันเหนื่อยเหลือเกินเนาะมันร่างกายเราไม่ไหวอยากนอนพักอันนี้เราเรียกหมดแรงอาจจะผ่านไปเดือนนึงแต่ก็ต้องจำทนเนาะจำทนแบบต้องตื่นไปนู่นไปนี่ทำทั้งที่สถานการณ์โควิดเนี่ยก็ยังต้องทำ work from home ระยะที่2ก็คือเดือนที่2แล้วกันเดือนที่2เราเรียกว่าหมดใจตรงหมดใจนี่สำคัญนะครับมันจะเป็นจุดเปลี่ยนก็คือมันจะเริ่มมีการเปรียบเทียบโดยเฉพาะนะถ้าเป็นองค์กรที่บอกว่าเนี่ยมีคะแนนมีการประเมินผลงานอย่างเงี้ยเนาะเอาและความรู้สึกของคนเราเนี่ยเริ่มเปรียบเทียบคนนี้ได้รางวัลคนนั้นเราไม่ได้รางวัลทั้งที่เราก็รู้สึกว่าเราทุ่มเทและเหนื่อยเหมือนกันใช่มันวัดกันด้วยอะไรมันมีการเปรียบเทียบจะเริ่มน้อยใจก็คือหมดใจเนาะภรรยาที่3เนี่ยไม่รู้จะไประบายที่ไหนไม่รู้จะหาทางออกยังไงแล้วก็จะออกจากงานก็ไม่ได้เพราะเราไม่มีงานที่จะต้องทำนะเราหางานยากนะครับถ้าอายุเยอะๆเนี่ยความรู้สึกจะเป็นอย่างนี้ก็จะหมดไฟมันจะมีอย่างนี้นะครับก็คือเรารู้สึกว่าเราอยากทำนู่นทำนี่หมดเลยอันนี้เราถือว่าเป็นการหมดไฟในตัวเองแต่หมดไฟที่พูด3ระยะเมื่อกี้หมดไฟในองค์กรเราหมดไฟในตัวเองมันก็จะมีเหตุอยู่3เหตุเอง1สิ่งที่เราอยากทำเนี่ยและอยากให้ประสบความสำเร็จเนี่ยมันทำไม่ทันเวลาเหลือน้อยอันที่2เนี่ยมันเยอะๆเข้าเหมือนกับบ้างานอะแล้วเราก็ให้ความสำคัญกับมันทั้งหมดเลยแล้วก็รู้สึกว่าอันนี้ก็ต้องทำอันนู้นก็ต้องทำไม่ไหวทำไม่ไหวแล้วมันจะเกิดอาการที่3ครับก็คือผัดวันประกันพรุ่งไว้ก่อนทำอันนี้ก่อนทำตามอารมณ์เราสุดท้ายก็คือหมดไฟในตัวเองเพราะตัวเองแต่ว่าจะเป็นอยู่แค่เดือนหนึ่งเท่านั้นแหละครับมันจะไม่มี3ระยะเหมือนหมดไฟในองค์กร This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice